สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับโปเกมแคสเตอร์บริแคทเกม Baby Nightmare Circuit อีกเช่นเคยผมนะวันนี้ก็ถึงเวลามาเจอกับด่านสุดท้ายผมนะไม่แน่ใจนะเสร็จนี่อาจจะมีด่านอื่นก็ได้คือด่าน Baby Guide Attack ครับผมนะน่าจะเป็นด่านที่ยากที่สุดในเกมแล้วเพราะว่าตัวหลัก Baby ไง Baby Nightmare Circuit และนี่ก็เป็นด่าน Baby Key ด้วย Baby Guide ถ้าจะเป็น Baby ล่างที่โคตรสุดยอดแน่นอนเลยจะเป็นยังไงก็มาเล่นกันเลยมาเสียวจริงมีคัตซีนด้วยเหรอด่านอื่นไม่มีนะอะไรดำๆในแม่ไอ้เบบี้ไกด์ครับผมนะแค่เห็นหน้าก็สยองเลยคิวต้องนับถือเกมนี้จริงๆทำโมเดลของแต่ละตัวโคตรสยองเลยผมเนี่ยรับแทบไม่ได้เห็นแล้วขนลุกคุณได้สวมใส่กับอุปกรณ์พิเศษลองไปหาศัตรูของคุณในเต็นต่างๆแล้วกด F เพื่อที่จะได้ช็อคด้วยปุ่มคอนโทรลช็อคคือช็อตไฟฟ้าใส่มันอย่าใช้ช็อตไฟฟ้าเด็ดขาดถ้าเกิดมันไม่อยู่โอเครู้สึกว่าเกมจะบอกว่าให้เราไปหาตามเต็นก็คือเราต้องวิ่งหาทุกเต็นท์ใช่ไหมแต่นั้นก็เปิดไฟฉายถ้าเจอมันก็กด S แล้วก็ช็อตมันถ้าไม่เจอก็อย่ากดถ้ากดตายทันทีอะไรแบบนี้ก็เข้าใจได้ไม่ยากครับผมนะงั้นด่านนี้ก็ไม่น่าจะมีตัวอื่นนอกจากเบบี้แล้วทีกดแม่งมันบอกว่าอยากกดถ้าไม่เห็นกูกดเลยมันจะกดทำไมโทษสนไปหน่อยไม่กดเลยตูดพังนะครับผมแต่เมื่อกี้ผมสังเกตเห็นแวบๆมันไม่มีบอกเลยว่าเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งแล้วเนี่ยเวลามันหายไปเลยนะมันโกงงูปะเนี่ยไม่เป็นไรมาก็เดินไปตามเต็นต์ต่างๆใช่ไหมเพราะผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะมันต่างจากเอ็นนาตรงที่มันไม่มีเสียงบอกว่าต้องไปเต็นต์ไหนวันดีชิดเกลโคตรสยองเลยมันก็อาจจะไม่ได้ยากที่ผมคิดนะถ้าเราการจังหวะดีๆก็น่าจะได้อยู่อย่าเผลอกดปุ่มช็อตก็พอแค่นั้นเองถ้าไม่เจออะไรแบบเนี้ยแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมมันก็อาจจะไม่ยากกว่าที่คิดก็ได้นะใช่นะก็อาจจะไม่ยากมันอาจจะไม่ยากเท่ากับไอ้ด่านฟันไทม์รอบ2ด้วยซ้ำเนี่ยไม่เจอก็ออกเลยคือประสาทต้องดีอย่าเผลอกดแค่นั้นแหละอย่าลนจนกดอ้าวเข้าไปแล้วใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็วนไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะก็ไม่น่าจะเป็นหาอะไรง่ายนะถ้างั้นนะผมว่าเสียวเฉยแต่ถ้าเกิดมันผ่านไปนานๆประสาทอาจจะต้องไว้ผมนะถ้าแช่นานๆหรือไม่กดนานๆอาจจะโดนก็ได้ห้ามเผลอจริงๆอ่ะนิ้วผมนี่ต้องประสาทดีมากเผลอกดปึ๊กนี่คือตายเลยอ่ะถ้ามันไม่อยู่อ่ะโอเคแต่เอฟเฟคสวยมากเลยนะทั้งตัวละครทั้งเอฟเฟคการโดนช็อตคนสร้างเกมนี้สุดยอดมากต้องยอมรับเลยสยองจริงอะไรจริงผมไม่แน่ใจแต่คือต้องรีบหาไปเรื่อยใช่ไหมล่ะผมจะวนไปอย่างเงี้ยไปตามลำดับโอ้โหชิบหอยแล้วไม่เจอนานจะตายหาไหมเนี่ยคือมันไม่ได้สังเกตเลยนะว่ามันอยู่ที่เต็นท์ไหนกันแน่ผมต้องวิ่งไล่หาไปเรื่อยๆแบบนี้อย่างเดียวอ่ะเนี่ยก็วนไปเรื่อยใช่ไหมแลดูแล้วมันก็ไม่ยากใช่ไหมทุกท่านว่าไปมาจะเป็นด่านที่ง่ายที่สุดก็ได้พวกเนี้ยแต่สยองนะรูปร่างหน้าตาไม่สยองโคตรเลยดำปี๋เลยมันโดนไฟเผาอะไรมาไหมมันเกรียมได้ขนาดนั้นชิบหายแล้วไม่เจอเลยต้องเร็วขึ้นหน่อยถ้าต้องเร็วๆหน่อยแล้วกันถ้าเกิดมันง่ายอย่างนี้น่าจะต้องเร็วถ้าเกิดผมช้าจะตายเหมือนกันใจว่าดีบัฟเข้าให้เนี่ยมันจะยากอ่ะมันจะไปยากอะไรอ่ะใช่ไหมเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆก็อย่าเผลอกดแค่นั้นเองต้องอย่ารีบมาด้วยเพื่อเกิดเข้าไปแล้วเจอมันแล้วไม่ทันกดอาจจะตายเลยดังนั้นพยายามอย่าพลาดชิปเนี้ยประสาทต้องดีผมเสียวเผลอกดตอนไม่อยู่อ่ะโมแต่ลนๆเลยแบบเนี้ยไม่ยากนะจริงๆไม่ยากไม่ยาก
อย่าเผลออย่าหล่นอ้าวเมื่อกี้มันช็อตครั้งที่2ปกติไม่เป็นอย่างนั้นโอเคใช่ทำได้ฮะจบเลยเหรอเอ้าคนง่ายย่อฉันเสร็จงานก็งู้นี่สักทีเออฮะมาเล่นอยู่ในเกมบ้าๆบอๆแบบนี้ของตัวฉันเองขอบคุณที่ล้มมันได้อ่าฮะฮะไอ้เบบี้นั่นหรือเปล่าเนี่ยฮะเสียงเมื่อกี้เบบี้ไกด์อ่าฮะทำไมอ่ะคุณเอามันออกจากเกมนี้ไปแล้วเอ้าเหรองั้นปล่อยฉันออกจากบ่วงนรกนี้ไปได้ยังแต่ว่ามันยังมีปัญหาอย่างหนึ่งมันยังอยู่อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะพอแล้วมั้งอะไรมันจะกลับมาเสมออ้าวถุยแต่กูต้องคอยกลับมาสู้มันไงเกมนี้มันก็คือสถานที่ของมันเอ้าก็ฝันดีอ้าวเวรกรรมงั้นช่วยไม่ได้อ่ะตูเพนละเบบี้ไกด์เอนดิ้งนะผมนะล้มเบบี้ไกด์ได้ง่ายโคตรที่ตายตอนแรกผมยอมตายเลยนะเพราะไม่ยอมตายแล้วก็แค่วิ่งไปเร็วๆแล้วก็อยากมือกระตุกแค่นั้นเองง่ายโคตรนะผมว่าโอ้อะไรเนี่ยง่ายเกินไปป่ะยินดีด้วยคุณได้รับเอนโดสเกลตันของเบบี้ไกด์ปาโถอ้อและนี่ไง1ดาวแล้วก็ดูเอ็กตร้าได้แล้วใช่ไหมเอ็กตร้านี่คืออะไรด่านพิเศษเพิ่มขึ้นมาแน่เลยว่าอ้าวไม่ใช่เหรออ๋อเอ็กตร้านี่คือพวกโมเดลไหนขอดูหน่อยอนิเมทรอนิกก็มี Nightmare Baby อย่างผมบอกไปโมเดลเกมนี้สุดยอดมากสวยจริง Nightmare Bitty Bab 3ตัว Nightmare Bolola อู้ Nightmare Night Marina Nightmare Bonbon Nightmare BonnetNightmare Foxy อ๋อ Nightmare Foxy โอเคกูพูด Foxy Mangle พูดผิดพูดถูก Nightmare Funtime Freddy อันนี้ Nightmare Funtime Foxy Funtime Freddy Nightmare Enna รูปร่างมันดูสยองใช้เล่นนะเนี่ย Shit Kill Baby Guys นี่ไงจะว่าไปเพิ่งจะเห็นพัดลมอยู่ตรงท้องเลยโอ้เอาพัดลมมาเป็นชิ้นส่วนคนสร้างนี่ก็ใช้เล่นเออ Nightmare Baby ก็มีเอาพัดลมมาอยู่ตรงท้องคิดได้ยังไงโอเคงั้นก็จัมป์สแกร์โอ้โหเอามาจัมป์สแกร์โหลดดิ้งโหลดไปเออแต่เพลงมันรีแลกซ์มากเลยเนี่ยเพื่ออะไรให้เราไม่กลัวไงพอจะมาดูฉากเฉยไม่ได้มาตกใจโอเคเออพอดูอย่างนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อ้าวกด J เพื่อเปิดเสียงจัมป์สแกร์ได้โอเคชิปหายแล้วอ๋อโอเคมันจะมีแบบเสียงดนตรีผ่อนคลายจะได้ไม่กลัวแล้วก็เสียงแบบเอาจริงเอาจริงดีกว่าเอเบบี้มอลลล่าบินิแบบฟันไทม์เฟรดดี้ฟันไทม์ฟ็อกซี่อันนาเบบี้ไกด์พอมาดูอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะแต่ตอนเล่นน่ากลัวมากเลยแต่พอมาดูอย่างนี้แล้วก็ธรรมดานะอาจเพราะว่าบรรยากาศตอนเล่นมันรู้สึกกลัวได้ไงพอเรามาทีที่สะดุ้งเฮือกแต่พอดูอย่างนี้แล้วก็รู้สึกธรรมดาแล้วโอเคนั่นคือจัมป์สแกร์ทั้งหมดของเกมนี้ครับผมต่อไปก็ making baby การทำ baby อ่ะว้านี่คือการขึ้นโมเดลของคนสร้างเกมครับผมจากตรงนี้มาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงวะแซดและจากตรงนี้มาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ๋อค่อยๆต่อเริ่มจากหัวแล้วก็ลงมาตัวใช่ไหมสุดยอดจริง making balola บ้างล่ะน่าตึงตึงตึงปึ้งโอ้โหคือโมเดลเป๊ะมากเลยนะรูปร่างคล้ายกับเกมจริงเลยอะอาจจะสวยกว่าเกมจริงด้วยซ้ำได้พูดจริงๆไอสิ่งที่ไม่ใช้ในเกมเดี๋ยวดูเฟสดี้ก่อนเริ่มดูการสร้างเฟสดี้สวยอะสวยจริงหน้าตาเฟรดดี้คล้ายแฟตแบร์นะผมก็ว่าไอของที่ไม่ได้ใช้อ๋อไททันสกรีนก็คือภาพหน้าจอที่ไม่ได้ใช้โอเคอ๋อพวกนี้คือภาพหน้าจอที่ไม่ได้ใช้และนี่คืออะไรคำมันบอกว่าคืออะไรก็ไม่รู้เลื่อนไปเลื่อนมาไม่มีอะไรอันนี้คือหน้าจอเกมโอเวอร์ที่ไม่ได้ใช้แดงๆทีเซอร์ที่ไม่ได้ใช้
บิดีแบบฉากจบบิดีแบบที่ยังทำไม่เสร็จกด Y ไปดูอ่ะดูอู้สยองใช้เล่นมาทีหน้าแค่นี้แหละอ้าวขอโทษนี่คือฉากจบของบิดีแบบกับผมนะมีอย่างอื่นไหมโอเคมีแค่นี้งั้นออกไปก็โอเคผมนั่นคือทั้งหมดของ Baby Nightmare Circus เห็นบางท่านบอกว่ามันมีฉากจบที่สามารถล่าได้ในเกมนี้แต่ว่าเราต้องทำอะไรพิเศษซึ่งผมไม่รู้วิธีที่ถูกต้องนะดังนั้นถ้าเกิดใครรู้วิธีการหาฉากจบอื่นๆในเกมนี้ก็ทิ้งไว้กล่องคอมเมนต์ด้านล่างในพาร์ทนี้ได้ผมนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราก็ค่อยมาลองไล่ทำให้จบทุกฉากจบจะว่าไปนี่มันว่ะเพราะผมสังเกตดูดีตอนนี้ที่หน้าจอมันมีตัวละครเพิ่มขึ้นนะเนี่ยผมเพิ่งสังเกตเคเบบี้ไกด์ตรงนี้ด้วยเฮ้ยสวยขึ้นหน้าจอใช้ได้ใช้ได้ครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปทิ้งคำแนะนำไว้ได้ว่าผมต้องทำยังไงถึงได้ฉากจบอื่นไว้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้ผมนะเดี๋ยวผมจะดูแล้วก็เดี๋ยวน่าจะทำในพาร์ทต่อไปพอเสร็จพาร์ทต่อไปแล้วโปรเจกต์ซีรีส์เกมนี้ก็น่าจะจบลงครับผมนะถือว่าเป็นเกมที่ทำออกมาได้โคตรหรูโคตรแหลมภาพแต่ละอย่างนี่บางอันนี่เหนือกว่าเกมจริงถือว่าคนสร้างสุดยอดมากโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สมัครแชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีไปผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะสักนิดก็ขอลาไปก่อน Goodbye and good night bow